สวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนการใช้ฟังก์ชัน asset นะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้เปรียบเทียบข้อความนะครับหรือเปรียบเทียบข้อความความแตกต่างของแต่ละตัวอักษรนะครับหรือตัวเลขนะครับเอาไว้เปรียบเทียบกันก็ฟังก์ชันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้ครับที่เกี่ยวกับตัวเลขกับข้อความนะครับก็วิธีการทำงานของฟังก์ชันนี้นะครับก็คือขั้นแรกนะครับผมจะมีตัวอย่างให้นะครับในตัวอย่างนี้จะมีข้อความเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับการเช็คข้อความต่างๆนะครับจะเช็คได้ก็คือจะมีผลลัพธ์ออกมาคือ true กับ false นะครับก็คือจริงกับไม่จริงนะครับสมมุติว่าเราต้องการเช็คว่าข้อความทั้งหมดเนี้ยหรือตัวอักษรเนี้ยมีข้อผิดพลาดอะไรมั้ยมันเหมือนกันมั้ยถ้ามันไม่เหมือนกันจะเกิดข้อความขึ้นมาว่า false นะครับก็คือ test แต่ถ้าเหมือนกันก็คือ true นะครับหมายถึงว่าเป็นจริงนะครับข้อความทุกอย่างเหมือนกันนะครับเอาไว้เช็คว่าข้อความผิดหรือข้อความที่เราต้องการที่จะรู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คตัวเลขนะครับก็คือ B14 กับ B15 นะครับลองดูครับว่าเป็นยังไงโอเคครับผมคลิกที่ช่องเซลล์โอเคครับขั้นแรกนะครับก็เท่ากับแล้วก็พิมพ์ extract ไปเลยครับพิมพ์แค่นี้ครับก็จะขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับเซลล์ B15มาแล้วก็ B15 นะครับแล้วก็วงเล็บปิดคอมพิวเตอร์ครับสังเกตว่าข้อความจะขึ้นว่า true นะครับแล้วก็ copy cell ได้เลย copy สุดเห็นป่ะครับว่าทำไมตรงนี้ขึ้น true ก็คือข้อความตรงเนี้ยเปรียบเทียบกันเหมือนกันหมดเลยแต่ข้อความตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกันก็เลยเป็น false นะครับอันนี้คือฟังก์ชันของ extract นะครับคือการเปรียบเทียบข้อความนะครับคือข้อความ2ช่องเซลล์นะครับสะกดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการที่เราต้องการเช็คข้อความเยอะๆนะครับใน Excel นะครับที่เราจะต้องการจุดเทียบหรือตัวเลขต่างๆก็ได้ครับว่าเหมือนกันไหมตัวเลขจำนวนมากๆนะครับที่เราทำงานแล้วอยากรู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เช็คได้นะครับผมโอเคครับก็ฟังก์ชันนี้นะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กับงานได้นะครับผมเกี่ยวกับทางด้านตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้นะครับโอเคครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ